เพราะว่าเขาต้องพึ่งแรงงานเหล่านี้อยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้สนับสนุนอะไรใครนะผมเป็นคนพูดประมาณนี้ตรงๆวันนี้ก็มีคนทักมาหาผมเขาไปดักจับเอาที่หน้าอพาร์ตเมนต์หรือไปดักเอาที่หน้าหอพักได้ไป20 กว่าคนทํางานคนเดียวทั้งบ้านสบายทั้งครอบครัวเขาถึงเลือกมากันมันถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงเขาก็ยังเลือกที่จะมาเพราะว่าค่าแรงมันแตกต่างกันบางทีน่ะคนที่เป็นผีน้อยน่ะได้อยู่ดีกินดีกว่าคนบีอย่างพวกผมก็มีได้เงินเยอะกว่าพวกผมก็เยอะทุกวันนี้น่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่งั้นเขาถ้ามันลําบากจริงๆเขาก็คงกลับบ้านกันไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะพากันหนีกันเนี่ยเกษตรปศุสัตว์นี่จะเป็นงานที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะสําหรับแรงงานสนองวรรณสาแรงงานไทยที่เกาหลีเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับผม46จะเข้า47แล้วครับผมมาได้9 ปีแล้วครับทำงานที่เกาหลี9 ปีก็มากับกรมแรงงานส่งมาครับกับระบบ ETS Thailand ครับผมจริงๆก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพก็ได้เงินวันละ600อยู่นะแต่ก็เห็นเขามากันเขาก็บอกว่าที่นี่มันได้เงินเยอะกว่าบ้านเราผมก็ลองมาดูครับก็เลยมาสอบมาสมัครแล้วก็สอบว่าผมมาทำงานอุตสาหกรรมเป็นงานโรงงานพวกปั๊มชิ้นงานอะไรประมาณนี้นะครับชิ้นงานชิ้นส่วนอะไรต่างๆพวกอะไรรถยนต์บ้างพวกบานพับประตูอะไรพวกนี้แล้วก็อุปกรณ์การสื่อสารอะไรต่างๆผมก็ทำหลายอย่างมากอยู่ที่เดิมครับผมก็อยู่9 ปีเพราะเรียกเป็นแท็กละ4 ปี 10 เดือนผมก็มา2 แท็กพอดีก็9 ปีข้อแตกต่างมันก็คือว่าถ้าเราสอบมาเนี่ยขั้นตอนมันก็จะหลายอย่างมันจะยุ่งยากเรื่องขั้นตอนเราต้องสอบถ้าสอบผ่านมีนายจ้างเลือกถึงจะได้มาแต่ถ้าสอบผ่านแล้วนายจ้างไม่เลือกก็ไม่ได้มาครับแล้วมาเนี่ยถ้ามาได้กับระบบที่กรมแรงงานส่งมาเนี่ยก็จะมีสวัสดิการอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องการคุ้มครองแรงงานเขาก็จะมีการจัดการมีศูนย์ช่วยเหลือแล้วก็เรื่องแรงงานในประเทศเขาก็มีศูนย์ช่วยเหลือด้วยเราก็จะมีเงินฝากเงินอะไรต่างๆด้วยค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้เสียเต็มไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายมันไม่ต้องกังวลด้วยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็เท่าเทียมกับคนบ้านนี้แต่ถ้าจะมาแบบแรงงานที่ไม่มีวีซ่าเวอร์วีนี่ก็คือมาเกาหลีนี่มันจะมีอยู่ถ้ามา EPS จะมีอยู่3ระบบระบบแรกคืองานอุตสาหกรรมที่2ก็คืองานก่อสร้างที่3ก็คืองานเกษตรปศุสัตว์เกษตรปศุสัตว์นี่จะเป็นงานที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะสำหรับแรงงานผมก็อยากจะให้ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้มาดูแลเกี่ยวกับแรงงานเหล่านี้ด้วยสงสารเขาบางคนมาแล้วก็คือผมก็ว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปกระทบเขาแต่ก็เป็นปัญหาของแรงงานค่อนข้างเยอะสุดท้ายก็เขาก็ต้องเลือกที่จะไปเป็นพีน้อยอยู่ถ้าแรงงานเหล่านี้เขาไม่ได้รับการแก้ไขโรงงานก็ไม่ตรงกับสัญญาจ้างเงินก็ให้ไม่ตรงแล้วทํางานอยู่ดีๆงานหมดเนี่ยก็ให้ลูกน้องออกไปเลยสัญญาจ้างไม่สัญญาจ้างไม่เกี่ยวคือฉันไม่มีงานแล้วก็เอาออกเลยแบบนี้อันนี้ผมจริงๆผมก็เข้าใจนายจ้างนะผมไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าถ้ามันไม่มีงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกน้องไว้ได้เพราะว่างานภาคเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรืออิสราเอลนี่มันก็จะเป็นประมาณว่างานเขามีเป็นช่วงไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนายจ้างผมเข้าใจนายจ้างแต่ผมอยากจะฝากว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยบางคนเขารอ2 ปี 3 ปีกว่าจะได้มาพอมาแล้วได้ทำงาน3 เดือน 4 เดือนเนี่ยแล้วก็ให้เขาออกไปหางานหน่อยบางคนหางานไม่ได้ทำไมก็ต้องโดดไปเป็นผีน้อยนี่คือปัญหาหลักเลยโดดมีเยอะมากมีเกษตรผมบอกตรงเพราะเขามาเจอปัญหาแบบนี้ตกงานเขาก็ไปลงทะเบียนว่างงานหางานไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่กลับบ้านเขาก็ต้องไปเป็นผีน้อยมันจะแก้ยังไงหมดถ้าปัญหานี้ไม่มีการแก้ไขอยากจะทราบว่าเอาคนมาเยอะๆเนี่ยมีงานรองรับเขาไหมหน้าหนาวไม่มีงานแล้วผมอยากจะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาสุ่มดูคนงานคนไทยด้วยกันหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมามีแต่คนในเกาหลีตั้งกลุ่มกันขึ้นมาช่วยเหลือกันเองก็ไม่รู้เขาจะช่วยยังไงถ้าจะคิดเป็นรายวันก็ประมาณ2,080 บาทครับถ้าคิดเป็นเดือนก็มันก็ได้50,000ประมาณ50,000ครับแล้วก็รวมโอทีด้วยก็มันก็ได้อยู่ประมาณ2 ล้าน 2 ล้าน 8เงินเดือน2,800,000 วอนก็น่าจะประมาณน่าจะได้6-7 หมื่นประมาณนี้ครับแต่มันไม่ได้ทุกเดือนแต่คือที่แน่ๆนะค่าแรงอ่ะเริ่มต้นที่50,000แล้วนี่ยังไม่ได้หักค่าประกันสุขภาพเอ่ยเงินบำนาญเอ่ยแล้วก็บางคนเขาก็มีค่าที่พักค่ากับข้าวอะไรต่างๆผม
เนี่ยตกใจตั้งแต่เจอข่าวลุงกับป้าเสียชีวิตในบ้านแล้วล่ะหลังจากนั้นนะวันที่24ใช่ไหมที่เป็นเรื่องเป็นข่าวที่ลุงกับป้าเขาเสียชีวิตปุ๊บแล้ววันที่สองก็มีเพื่อนคนไทยก็โทรมาหาผมอีกว่าเจอศพคนไทยเสียชีวิตในคลองอีกแล้วก็นี่แหละมาเจอ ของลุงนี่แหละลุงที่เลี้ยงหมูนี่แหละที่นายจ้างเอาศพไปทิ้งเนี่ยผมก็ว่าช่วงนี้มันทำไมมีแต่เรื่องราวแบบนี้บางทีก็หดหู่มากเพราะมันเรามันหัวใจเดียวกันอยู่ต่างประเทศเหมือนกันอย่างที่เขาบอกข่าวนั่นแหละว่านายจ้างเขากลัวว่าจะมีความผิดเพราะตัวเองจ้างแรงงานไม่มีวีซ่าผมก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นวันนี้ก็มีคนทักมาหาผมเขาไปดักจับเอาที่หน้าอพาร์ตเมนต์เลยไปดักเขาที่หน้าหอพักได้ไป20 กว่าคนเขาบอกว่าตอนนี้น่าจะทุกพื้นที่เลยก็มันเป็นนโยบายของเขาเขาก็เอาจริงตอนนี้คือแล้วเขาก็จะเอาเรื่อยๆไม่สุ่มแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today